ในศตวรรษที่19การสงครามและการวุ่นวายทางด้านการเมืองอยู่ประเทศจีนได้สุกยุ่งให้ชาวนาและชาวกรรมกรจีนไปซอกแสวงหาชีวิตที่ดีขึ้นอยู่ในหนแห่งอื่นๆทั่วทุกมุมโลกคนจีนได้มีอยู่ในดินแดนแคนาดามาแต่ดนนานแล้วและในปัจจุบันนี้คนจีนเป็นกลุ่มชนชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแคนาดารุ่นหลังจากชาวอังกฤษและฝรั่งเศสชาวแคนาเดียนเชื้อสายจีนมีถึงล้านกว่าคนถือว่าเป็นประชาคมที่มีชีวิตชีวาที่มีหัวคิดประดิษฐ์สร้างที่ห้าวหาญและทั้งยังให้ความสำคัญแก่การศึกษาแก่ฮีครองประเพณีวัฒนธรรมของตนเองเช่นเดียวกันกับคุณค่าของครอบครัวและประชาคมของตนเองการเข้ามาในดินแดนแคนาดาของคนจีนอพยพชาวจีนกลุ่มทำอิฐคือมีกลุ่มหัตถกรรมที่ติดตามกัปตันจอห์นเมียร์สซึ่งเป็นพ่อค้าคนสัตว์ได้เข้ามาตั้งชีวิตอยู่ในแขวงโคลัมเบียบริเตนิกในปี1788ในช่วงปี1850ได้มีคนจีนกลุ่มอื่นได้เข้ามาอีกอยู่ในภาคตะวันตกของแคนาดาด้วยการดึงดูดของพื้นนาคำที่เอิ้นว่าซานฟรานซิสโกว่าแล้วก็คือการโฮเข้ามาหาคำซึ่งตกอยู่ในระหว่างการถอนโฮมประเทศจากฝั่งตะวันออกตะวันตกด้วยการก่อสร้างทางรถไฟของ Canadian Pacific ซึ่งเป็นช่วงปี1880โดยคนจีนได้มีถึง 15,000 คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นหนุ่มสาวนาพวกเขาได้เห็นเวียกในสภาพเวทนาที่สุดและกันดารที่สุดในการเป็นกรรมกรก่อสร้างทางรถไฟ Canadian Pacificเล่าถึงการก่อสร้างทางรถไฟ Canadian Pacificผู้ที่ได้รับสัญญาก่อสร้างทางรถไฟสายนี้คือแอนดรูว์ออนเดอร์ดงเป็นวิศวกรของนิวยอร์กได้รับสัญญาก่อสร้างทางรถไฟในระยะระหว่างฟอร์มูดีและอีเกอร์พาสซึ่งอยู่ใกล้ๆกับรีเวอร์สต็อกอยู่โคลัมเบียบริเตนิกพอดีกับในระยะนี้มีการขาดแคลนแรงงานที่สุดดังนั้นชาวจีนจึงได้ถูกมอบหมายให้เฮ็ดเวียกอันตรายนี้ทดแทนคนนางขาวโดยการหับเงินเพียง1ดอลลาร์ต่อมือเท่านั้นหน้าเรียกที่กรรมกรจีนเฮ็ดคือการพัดถูแทนทางรถไฟการระเบิดอุโมงค์ผ่านโงนหินได้มีผู้ล้มตายไปจำนวนหลวงหลายจากการระเบิดอุโมงค์นี้ปราศจากหากยาทานังในการปีนปัวนับว่าผ่านชีวิตที่ยากเข็ญเหลือที่สุดของมนุษย์ต่อการพ้นผ่านเส้นทางที่เต็มไปด้วยขวกหนามแต่ชาวจีนในที่สุดก็สามารถก่อห่างสร้างตัวอย่างมั่นคงได้อยู่ในดินแดนอันกว้างใหญ่ไพศาลคือประเทศแคนาดานี้ทั้งนี้ก็ย้อนเส้นทางรถไฟ Canadian Pacific นั่นเอง